วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ร้องคู่ทูเกเตอร์ในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้อยู่กับพี่อินแล้วพี่อินตู้ตู้นะตู้ค่ะพี่อินเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องวงที่มีสมาชิกวงนะคือหญิงล้วนหมดเลยแล้วเพลงก็คืออมตะนิรันดร์กาลใช้คำนี้ได้ไหมใช่ได้ดีค่ะรู้สึกภูมิใจภูมิใจนะมีเพลงดังเยอะมากเพลงอะไรบ้างเพลงดังเยอะเยอะสิเยอะนะต่างจังหวัดก็จะรู้จักชัยยาชัยยาชัยยาชาชัยยาก็ต่างจังหวัดเขาจะรู้จักแล้วก็คอยเหมือนเดิมไม่ต้องรักเท่าฟ้าไม่อยากทำให้ลำบากใจเพราะว่าแอบรักเพื่อนในห้องไม่อยากทำให้ลำบากใจอยากจะเป็นเพื่อนเธอต่อไปเหมือนเก่าโอเคหลายเพลงอ่ะหลายเพลงอายุคนั้นก็คือวงหญิงเพลงอะไรเล่าเขานึกจะพูดก็พูดเพลงหนังทอมดี้ไงชื่อเพลงถ้าสักวันเธอจะกล้าพออันนี้ดัง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 เมืองนอกดังเมืองนอกดังเมืองนอกประเทศไทยก็ดังเหรอใช่แล้วตอนบูโดกันดังมากเพราะว่าสมาชิกหญิงล้วนแล้วคนแบบไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมพี่หนึ่งในยุคนั้นใช่เป็นวงแรกเลยที่อยู่ในค่ายจินนี่จริงๆเมื่อก่อนมันเคยมีวงผู้หญิงล้วนอยู่วงหนึ่งแต่ว่ายุค80นั่นคือวงผู้หญิงหลังจากนั้นก็หายไปเลยแล้วมาอีกทีก็คือวงบูโดกันเลยแล้วพอเพลงดังปุ๊บในยุคนั้นอะคือตามร้านอาหารทุกคนเริ่มมีผู้หญิงมาเล่นกีตาร์แล้วมาเล่นโฟกซองเลยเหมือนมีพี่อินเป็นแบบไอดอลใช่เป็นไอดอลพอเวลาอินเล่นปุ๊บจะเล่นกีตาร์แล้วทำไมวันนี้อินไม่ได้เล่นกีตาร์อ้าวอินเลยไม่รู้จะเอามือไว้ตรงไหนเขินเห็นเขาการนุ่งการนี่เป็นครูนะเนี่ยเหรอเป็นครูเอาป๋าเดี๋ยวคุณพี่หนึ่งดูไม่เชื่อขนาดนั้นอ่ะเป็นครูสอนดารามาเยอะมากค่ะมีใครบ้างพี่อินพูดไปโหอาเจมจีอาร์ตพระสุดโหมันเยอะจำไม่ได้อะเยอะเยอะมากจริงๆต้องบอกว่าพี่อินเป็นครูแต่ว่าไม่ค่อยชอบที่จะแสดงออกว่าตัวเองแบบเขาเรียกว่ามีวิชามีความรู้ชอบแบบไปเรื่อยๆเราก็เลยไม่รู้สักทีว่าจริงๆแล้วเขาคือความสามารถเยอะมากเป็นคนอารมณ์ดีใช่วันนี้พี่อินจะต้องร่วมงานกับพี่ปาล์มเคยรู้จักกันมาก่อนไหมคะคุยกันน้อยมากแต่เคยเฉียดเคยผ่านก็คือออกอัลบั้มใกล้ๆกันแคมปัสทัวร์ตามสถาบันต่างๆพร้อมกันรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็วงผู้หญิงตัวเล็กๆนะ5คนนะเขาก็ผู้ชายล้วนขาล็อกเราก็ไปอยู่ของเราก็รู้แต่ว่าอ๋อนี่ปาล์มอินสติ้งนี่วงอินสติ้งนะอะไรอย่างเงี้ยที่มาทำงานกันน้อยมากครั้งแรกเลยวันนี้ครับอะไรก็แยกย้ายต่างคนต่างนั่งในมุมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่ปาล์มขาเคยเจอพี่อินมาก่อนไหมก็เจอตอนสมัยนั่นแหละครับที่พี่อินเล่าให้ฟังแล้วจริงๆพี่อินนะแบบเราสวนกันไปสวนกันมาพ่อๆกับพี่อู๋แล้วเราอยู่ค่ายเดียวกันแต่คนละรุ่นกันค่ะคือผมเข้าไปอ่ะเขาพี่เฮฟวีเวทเขาอันนี้ไฟเวทอ๋อหมายถึงว่าพี่อินคนละรุ่นไม่ใช่รุ่นอย่างออกเพลงก่อนใช่ครับก็ผมเข้าไปก็คือจินนี่ก็ไม่วิวกันก็ไม่อยู่ละอ๋อสวนกันสวนกันใช่ใช่แต่ว่าผมกับคือผมมีความผูกพันกับเพลงหนึ่งของบูโดกันอยู่เพลงหนึ่งคือเพลงชื่อยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักครับแป๊บนึงนะคะพวกพี่ไปเล่นตลกกันไหมคะมันจะได้จบๆกันไปทำไมถึงมีความหลังกับเพลงนี้คะเพลงยินดีที่รู้จักคือเป็นเพลงแบบเพลงเศร้าเพลงหนึ่งของพี่อินแล้วก็ทุกครั้งที่แบบผมไม่สามารถฟังเพลงนี้ได้ผมบอกเลยผมฟังแล้วผมร้องไห้เดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าทุกครั้งที่แมวผมตายอ่ะผมจะเปิดเพลงนี้ลงในแบบแมวกูไปแล้วนะผมก็จะเปิดเพลงยินดีที่ได้เฮ้ยตลอดผมไม่เคยฟังเพลงจบเลยแล้วแบบรีบชิงตลกก่อนเพราะว่ากลัวร้องเขาน้ำตาลื้นแล้วอ่ะได้นะถ้าตากล้องต้องไปจับอินร้องเลยร้องเลยร้องขยี้เลยร้องขยี้เลยหมดเวลาแล้วฉันรู้ฉันเข้าใจแมวไม่มีเธอแล้วฉันอาจจะต้องเดี๋ยวตัดออกนะครับท่อนนี้ตัดออกนะเขาเป็นผู้ชายแบบว่าสายแบบน่ารักเนาะเซนซิทีฟเซนซิทีฟแปลว่ามีความหลังกับเพลงนี้ก็เคยฟังแหละ
เป็นวงที่แบบพี่ปานต้องฟังก็ครับเดี๋ยวอีกหน่อยคุณเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยวันนี้เพลงที่เลือกมาคือเพลงอะไรคะเพลงอาจจะเป็นคนนี้ของพี่แหวนทิติมาค่ะโอ้ทำไมเลือกเพลงของพี่แหวนคะอันดับแรกเลยพอรายการบอกว่าให้มาฟีเจอริ่งกับปาล์มภาพที่เห็นคือปาล์มเป็นร็อกเกอร์หนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าทำไงดีร็อกเกอร์ร็อกเกอร์นึกถึงร็อกเกอร์สาวคนเดียวในดวงใจที่เรานึกได้ก็คือพี่แหวนทิติมา ยุคนั้นคือพี่แหวนเป็นร็อกเกอร์ผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็พี่ปูอัญชลีก็เลยงั้นเลือกพี่แหวนดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสไปเขาเรียกว่าช่วยเขาเรียกว่าเล่นคอนเสิร์ตช่วยพี่แหวนตอนที่พี่แหวนป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าเอาเพลงนี้แล้วกันอะไรเงี้ยอยากจะรำลึกถึงเพราะว่าในวันที่พี่อินกำลังที่จะช่วยคือช่วยแล้วแหละช่วยแล้วแต่ว่าไม่ทันพี่แหวนเสียไปก่อนใช่ก็คือทุกคนตอนนั้นนะคะไปช่วยกันหมดเลยอะไรเงี้ยพี่หนึ่งก็ไปคือแบบนักร้องนักดนตรีไปกันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าพี่แหวนคือระยะสุดท้ายแล้วเราเล่นดนตรีกันที่ทองหล่อเล่นเสร็จวันรุ่งขึ้นพี่แหวนก็เสียเลยก็เลยแบบเอ้ยเอาเพลงพี่แหวนมาให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนว่าเอ้ยนึกถึงพี่แหวนอะค่ะเหมือนเป็นเพลงที่เราได้นึกถึงนักร้องร็อกผู้หญิงใช่ที่แบบว่าเป็นตำนานอันใช่ทุกวันนี้คือหานักร้องแบบโอลี่เดี่ยวคนเดียวที่เป็นแบบร็อกเกอร์หญิงเมืองไทยมันหาไม่ได้แล้วก็เลยแบบคิดถึงแกอะไรเงี้ยค่ะเราเองก็คิดถึงเหมือนกันเพลงนี้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพี่ปามพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วค่ะโชว์ร้องคู่โชว์ที่2เพลงอาจจะเป็นคนนี้จากพี่ปามอินสติ้งและพี่อินบูโดกันใจจึงทุ่มเทไป
อย่างเลื่อนลอยเธอจะเป็นคนดีคนดีจะเฝ้าคอยไขว่คว้าที่เราคอยมองหาที่คงไม่ทำให้เราไม่ทำให้เราช้ำใจอยากจะเป็นจะเป็นคนนี้ที่เราเฝ้าคอยไขว่คว้าที่เราคอยมองหาที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจอาจจะเป็นคนนี้คนนี้ที่ใจจะไม่โหดร้ายเกินใจเขาคงดีหวังว่าใจเขาคงดีโชว์ร้องคู่โชว์ที่สองค่ะพี่ปางกับพี่อินเชิญตรงนี้เลยพี่ไหนบอกอ่ะไหนบอกจะสู้เขาได้ไหมจะสู้เขาได้ไหมไหนอุ้ยจะระเบิดจริงไหมทำดีมากนะคือหนูจะบอกงี้ว่าเป็นโชว์ที่ตัดสินลำบากพี่หนึ่งหนูจะต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่ามันเฉือนกันไปเฉือนกันมาฟาดฟันกันไปฟาดฟันกันมาแต่สิ่งนึงที่หนูขนลุกมากกับโชว์นี้คือจากที่อยู่ดีๆฟาดฟันกันแล้วลงมาแล้วลองนุ่มๆอ่ะคือมันเพอร์เฟกต์มากแค่มองตากันคือมันสื่อเลยยกความดีความชอบให้นี่เลยนะมิวสิกดีเรคเตอร์ของเราพี่หนึ่งจักรวาลค่ะหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกเหมือนกันพี่หนึ่งเราคิดไปแล้วว่าไอ้ท่อนที่มันดาวลงมาเมื่อกี้ฟังแล้วสะอึกเหมือนกันเพราะมันมีอยู่ท่อนหนึ่งที่อินร้องแล้วมีความรู้สึกว่าเสียงนั้นเหมือนเสียงพี่แหวนผมไม่ได้มีโอกาสเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ให้คอนเสิร์ตของพี่แหวนแล้วเวลาทุกครั้งที่ทำเพลงให้พี่แหวนหรือเล่นให้พี่แหวนทุกครั้งผมจะขอให้พี่แหวนร้องเพลงนี้ผมว่าเพลงนี้มันคือลายเซ็นของพี่แหวนที่พี่ดีกับพี่โอมทำให้แล้วผมชอบเพลงนี้มากด้วยเมโลดี้กับเนื้อหาที่พี่ดีเขียนมาจำได้เราคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นให้พี่แหวนที่เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ให้พี่แหวนร้องเพลงเนี้ยเราบอกหนึ่งทำเต็มที่เลยพี่ไม่อยากร้องที่เหมือนเดิมแล้วผมมีโอกาสทำเพลงเนี้ยหลายครั้งมากเลยแต่มันก็มีไม่บ่อยครั้งหรอกที่ทำแล้วล็อกคนร้องแล้วมาร้องแล้วมันใช่อ่ะแม้กระทั่งวันที่เราไปเล่นดนตรีเพื่อช่วยพี่แหวนกันผมก็เล่นเพลงนี้ผมว่าเชื่อเลยว่าวันเนี้ยพี่แหวนต้องมองลงมาและยิ้มให้คุณสองคนเขารู้สึกพี่นะพูดใจจริงอินลูกมันมีท่อนที่หนูร้องท่อนช้ามันเหมือนพี่แหวนร้องอยู่เนื้อเสียงมันเหมือนพี่แหวนมากซึ่งมันเฮ้ยแล้วเสียงอินที่ร้องแต่ต้นมันหายไปไหนวะอาจจะเป็นคนนี้คนนี้ที่ใจจะไม่โหดร้ายเกินไปหวังว่าใจเขาคงดีมันดีมากจริงอันนี้คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่พี่ทำให้พี่แหวนรับเพลงนี้ทำเพื่อระลึกพี่แหวนกันเนาะพี่ว่าพี่แหวนวันนี้น่าจะยิ้มลงมาให้คุณสองคนดีมากครับI'm not afraid to die.
เอาจริงคือผมก็ถ้าเทียบอายุงานกับพี่ๆเขาอะคือผมก็แบบถือว่าเป็นเด็กน้อยมากๆแล้วผมว่ามันเป็นบุญหูผมเหมือนกันนะที่ได้มีโอกาสฟังพี่ๆรุ่นใหญ่2คนร้องแบบคือมันเห็นชั้นเชิงต่างๆในการโชว์มันเห็นความเก๋าของเทคนิคมันเห็นความลงตัวมันเห็นความแบบอย่างที่พี่ซานี่บอกคือมองตาก็รู้แล้วว่าอีกคนนึงจะทำอะไรแล้วมันแบบมันพอดีกันไปหมดเลยอะแล้วผมชอบมากคือตอนแรกคาดหวังการแบบการอลังการความแบบโหฟาดฟันกันแบบเต็มเหนี่ยวแน่ๆเพราะว่าโหร็อกกับร็อกเจอกันแต่ว่าพอโชว์นี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้ต้องสาดพลังมันไม่ต้องแบบว่าโอ้โหพากันไปแบบสุดไปเรื่อยๆอะแต่มันกลายเป็นว่าการประสานกันการร้องประสานกันการร้องมีท่อนดาวลงมาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ยินเมสเสจมันเต็มๆอ่ะแล้วบวกกับสกิลของพี่ๆ2คนที่มันรวมกันนะโหมันสุดยอดมากๆขอบคุณครับพี่เป็นอีกคนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันเต็มอิ่มจริงๆครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณแกงส้มค่ะพี่หอยค่ะต้องขอบคุณทั้งคู่แล้วกันที่เลือกเพลงของพี่แหวนทำให้เราล้ำลึกถึงร็อกเกอร์จริงๆในสมัยที่โอ้โหพี่แหวนเขาสุดจริงๆอ่ะทำให้เรายังนึกถึงผลงานที่แบบอย่างเรามีเราฟ้ายังมีฝนคือเพลงเขาดีมากแล้ววันนี้คุณทั้งคู่แบบพี่ปาล์มผมว่าเสียงพี่ปาล์มมันไม่มีลิมิตแล้วอ่ะคุณจะร้องเสียงอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยมันดูทรงพลังไปหมดเลยแล้วคุณอินก็ไม่เกรงใจความเป็นแมนของคุณปาล์มเลยนะคุณเสียงของคุณไม่ได้ดูว่าเออเดี๋ยวผู้ชายร้องแล้วก็ผู้หญิงร้องไม่ใช่เลยว่ะผมไม่ค่อยเห็นน้องอินร้องแบบนี้นะผมว่าวันนี้คุณร้องได้ทรงพลังมากแต่ส่วนตัวผมเองความพีคของเพลงนี้ไม่ได้เป็นท่อนที่เสียงดังๆอ่ะท่อนพีคไปท่อนสุดท้ายว่ะเพลงที่ร้องเสียงแบบเบาๆแล้วดูแบบมันอัดอั้นมันดูทรงพลังมากๆแล้วร้องได้ประสานกันแบบโอ้โหมันผมว่าเสียงแบบนี้แล้วคู่กันแบบนี้ตอนนี้ยังผมว่ายังไม่มีนะถ้าได้ดีก็ออกซิงเกิลคู่กันสักเพลงแบบนี้น่าจะเป็นบุญหัวของคนฟังครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หอยค่ะอาจารย์หนึ่งวันนี้อินเป็นพิเศษนะในระหว่างที่คนอื่นคอมเมนต์อยู่พี่พยายามนั่งมองอินตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่อินว่ะมันรู้สึกได้เนาะเพราะจริงๆหลายๆคนก็พูดยากแต่ว่าอย่างพี่หนึ่งเองพี่หนึ่งร่วมงานกับพี่แหวนมาบ่อยมากแล้วก็จะคุ้นกับพี่แหวนที่สุดแต่เสียงเมื่อกี้ไม่ใช่อินหนูก็ร้องปกตินะเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกอันนี้พูดกันยากนะคะพี่อู๋ค่ะโชว์นี้เป็นยังไงบ้างคะก็ผมว่าเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีที่เหมาะสมแล้วก็มันมีความสวยงามมากนะครับสำหรับโชว์นี้พูดสั้นๆว่าทุกคนซัพพอร์ตกันไปมาหรือว่าอีกฝ่ายนึงจะทำอะไรซึ่งกันและกันนะครับมันอิ่มอ่ะมันอิ่มแล้วมันมีความสุขผมว่าเป็นทุกคนที่ได้ฟังแล้วมีความสุขแล้วก็อย่างที่ทุกคนพูดนะครับก็ทุกคนก็คิดถึงพี่แหวนเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับที่ร้องเพลงนี้ให้ฟังขอบคุณครับขอบคุณพี่หูเช่นกันค่ะถามทั้งสองท่านดีกว่าค่ะถามพี่อินก่อนเลยพี่อินด้วยความที่รู้สึกกับเพลงนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็รักพี่แหวนอยู่แล้วด้วยพอได้มาร้องเพลงนี้จริงๆแล้วได้มาร้องกับพี่ปาล์มจริงๆรู้สึกยังไงบ้างคะสิ่งแรกที่คิดเลยว่าเราเป็นผู้หญิงเสียงต่ำปาล์มเป็นผู้ชายเสียงสูงด้วยความที่พอจะมีความรู้เรื่องดนตรีอยู่บ้างก็อ๋อป๋าเรียกเราเรียกหนูเพราะว่าอีกคนสูงปีอีกคนต่ำใช่ไหมป๋าเลยเรียกหนูอะไรแบบนี้อันดับแรกเลยคิดว่าโทนเสียงมันคงจะลงตัวกับปาล์มพอยิ่งรู้ว่าร้องกับปาล์มรู้จักนะแต่ว่าไม่สนิทไม่ได้แบบโหคุยเล่นกันได้อะไรอย่างเงี้ยเอาไงดีเอาแล้วก็ให้เลือกเพลงนึกอะไรไม่ออกเลยนึกถึงหน้าปาล์มนึกถึงหน้าปาล์มก็นึกถึงล็อกเกอร์นึกถึงล็อกเกอร์ก็นึกถึงพี่แหวนก็เลยแล้วก็สมองกับทุกอย่างมันก็คิดไปถึงวันนั้นที่พี่แหวนต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่จัดคอนเสิร์ตเอาวะไปก็ไปมาก็มา
เมื่อสักครู่นี้พี่ทั้งสองคนใช้ใจร้องจริงๆแล้วก็อยากจะร้องให้กับพี่แหวนจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันสมบูรณ์แล้วมันสมบูรณ์จริงๆหนูขอให้พี่เชื่อมั่นว่าโชว์เมื่อสักครู่นี้ดีมากแล้วค่ะพี่ปาล์มค่ะครับพี่ปาล์มก็สุดมากเพลงนี้เพราะว่าต้องร้องนี้นะความยากคือร้องกับผู้หญิงด้วยใช่แล้วแบบผมเอาไปฝันเลยอะเพลงนี้ผมเก็บไปฝันท่อนประสานมันอยู่ในหัวผมไม่ว่าตอนล้างจานหรือตอนกวาดบ้านจะอยู่แต่ว่ามันยากครับแล้วก็ผมไม่เคยร้องกับพี่อินมาก่อนแล้วก็วันที่ร้องอะปรากฏว่าเพลงนี้พี่อินไม่ได้ร้องเฟซซิ่งตามออริจินอลเขาผมก็ต้องใช้เวลากันสักพักแบบมองหน้ากันว่าคือจริงๆแล้วอะพูดหนึ่งอย่างคือปาล์มกับอินอะมองหน้ามองปากกันอะลากเท่าไหนหายใจตรงไหนลากเท่าไหนเพราะว่าช่วงเวลาที่เราซ้อมกันมันน้อยมากแล้วอินร้องอีกกรุ๊ปนึงมาปาล์มร้องอีกกรุ๊ปนึงแล้วพอคนละส่วนอ่ะทำยังไงล่ะคราวนี้เลยแก้ใหม่เรามองปากกันจนแบบว่าปาล์มพี่จะมองปากปาล์มจนพี่จะเลียปากปาล์มเลยนะเพื่อจะเป็นคนนี้ที่เราเฝ้าคอยไขว่คว้าคือแบบจะจ้องเลยใช่แล้วคือจ้องคือแล้วตากล้องอ่ะอันนี้ก็ต้องขอโทษพี่ๆตากล้องทุกคนว่าไม่หันได้ไหมถ้าหันอย่างเงี้ยมันเห็นแต่หูพี่ไม่หันไม่ได้ไม่หันร้องไม่เท่าเขาคือมันต้องสื่อสารใช่แล้วก็คือพอได้โจทย์นี้มาก็เลยรู้สึกว่าแบบที่มันเครียดทุกวันเนี่ยเพราะรู้สึกมันต้องทำให้ได้เพราะว่าเพลงมันเพลงแบบของพี่แหวนซึ่งแบบว่ามันเป็นเพลงที่แบบใครก็รู้เราก็ไม่อยากทำพลาดแล้วก็ไม่อยากพลาดกับพี่อินด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆวันที่มีคอนเสิร์ตหลังจากพี่แหวนเสียไปที่เขามีที่ทองหล่อสักที่นึงใช่ที่ทองหล่อใช่ผมก็ไปนะผมไปร้องด้วยนะแล้วก็ก็เจอลูกสาวเขาด้วยแล้วก็ลูกสาวเขาก็แบบก็เสียใจอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็เรื่องการสูญเสียมันก็ต้องนะมันก็ต้องเป็นกันทุกคนนะครับก็เราก็พอเราก็มาอยู่แล้วเหมือนกันก็ต้องสู้กันต่อไปอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสได้จับกับเพลงนี้แล้วเราก็ต้องร้องให้เต็มที่นะครับก็ดีใจที่วันนี้รอดตัวทำได้ดีมากจริงๆค่ะขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะโชว์ผ่านไป2โชว์ค่ะต้องบอกว่าดีมากๆทั้ง2โชว์ซะนี้เองก็ต้องพูดเลยว่าตัดสินยากค่ะแต่ตอนนี้ค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่ผู้ชม100คนจะตัดสินว่าโชว์ไหนจะเป็นโชว์ที่ถูกใจมากที่สุดค่ะถึงเวลาโหวตค่ะช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันค่ะว่าโชว์ไหนจะเป็นโชว์ที่100คนถูกใจมากที่สุดค่ะสักครู่เดียวในร็อกคู่ Together